เพชรมาลัยนะครับโอ้โหพิชนาทางด้านแก่นอุบลนะไปแบบสนุกสุดมันเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับว่าในนั้นแก่นอุบลนี่ไม่ได้เกิดนะมาเหมือนเงินที่มาเหมือนเงินเรื่องผมเงินหรอดูยี่สิบตอนเงินได้เงินไม่รู้ถ้าเงินชนะอยู่แล้วมันก็แท้ใส่แล้วมันได้เหลี่ยมเป็นไงบ้างครับน้องเกมการ์ตูนนี้โอ้โหนี่ผักหายเหนื่อยกินน้ำแป๊บนึงเกมครบให้พวกเรามั่นใจไหมว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือก็มั่นใจครับเพราะว่าได้ล้มอยู่ครับปลายยกครับอืมครับผมแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าลูกล้มยก4ของเขานี่ถือว่าล้มหลายทีนะครับทีนี้เราก็มองว่าเราตุนไว้เยอะใช่ไหมยก4ใช่ครับแล้วยก5ตอนที่เขาออกมาซุ่มตั้งรับตอนนั้นเราขยับเดินเลยตอนนั้นมั่นใจหรือยังก็มั่นใจครับเอาลูกไหนที่เรามั่นใจว่าเราได้รับใครนะวันนี้ก็ไล่ลูกล้มก็เยอะนะครับก็ออกแข่งก็เยอะนะครับได้ลูกเหลี่ยมลูกทรงครับผมกับเขาที่เดินจับไม้กระโจมตีเราตอนแรกเราคิดว่าเราเสียเปรียบไว้ตรงไหนก็เสียเปรียบอยู่ครับแล้วก็พยายามผลักออกครับแล้วก็ผลักไม่ได้เราก็เลยลูกเหลี่ยมได้แล้วมาช่วยนะครับคือพูดง่ายว่าครบ5ยกเรามั่นใจว่าเราชนะแน่เนาะใช่ครับอืมมั่นใจก็ถือว่าทำผลงานดีแล้วออกมาตัดสินออกมาแบบนี้ผลการชกออกมาเป็นรู้สึกไงบ้างครับน้องก็รู้สึกเสียใจเสียใจก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะรับการตัดสินอาจารย์ด้วยครับเกมการชกบนเวทีเป็นไงบ้างครับวันนี้เรารู้สึกว่าช่วงไหนอึดอัดช่วงไหนรู้สึกสบายใจมั่นใจก็ประมาณช่วงที่อึดอัดอะรู้สึกโอ้โหเหนื่อยเกมนี้เหนื่อยแน่ก็ไปปลายยกครับไปปลายยกครับแล้วจุดไหนที่รู้สึกสบายใจแล้วเอ้ยโอ้โหมั่นใจและชนะแน่นอนเสื่อมประมาณยก4ครับยก4ครับยก4พอถึงตรงนั้นเรารู้สึกมั่นใจแล้วผ่อนคลายไม่กดดันแล้วเนาะใช่ครับก็ออกแข้งออกอะไรก็ออกมายก5ก็ไม่มีอะไรครับก็ออกแข้งกันถ้ามองข้ามผลในฐานไปต้องบอกว่านี่โชคกันสนุกมากครับมีโอกาสรีแมตช์ไหมแพ้คาใจแบบนี้ก็แล้วแต่ลูกพี่ครับแล้วแต่ลูกพี่แล้วเราว่าอยากไหมอยากแน่นอนไม่หลับแน่คืนนี้ครับผมฝากอะไรถึงอยากจะรีแมตช์พูดอะไรกับโปรโมเตอร์หน่อยแล้วกันเกี่ยวกับก็ครับอยากแก้มือครับอยากแก้มือเนาะครับขึ้นไปไฟต์ต่อไปเลยไหมได้ครับได้ยิ่งดีครับผมอ่ะสุดท้ายแฟนมวยนิดหนึ่งครับน้องครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ยังเป็นกำลังใจผมอยู่ครับวันนี้ยังแก้งเกิดไม่ได้ครับครับผมแฟนหน้าเต็มที่แน่นอนครับไฟหน้าครับแก้งเกิดแน่นอนครับแพ้มากี่ไฟแล้วครับน้อง4ไฟแล้วครับ4ไฟที่ต่อกันแล้วครับอย่ายอมแพ้ครับสู้ต่อไปครับน้องครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมครับผมขอบคุณครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางแก่นผู้ชนะบ้างครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะมาดิเอาเรื่องนี้ฮะไม่ได้ปะก็เดี๋ยวผู้ชนะสักคู่นะตอนนี้น่าจะขึ้นไปรับอัดฉีดอยู่นะครับคู่นี้นี่สนุกสุดมันเลยนะเป็นไงบ้างน้องเมื่อกี้ขึ้นไปรับอาชีพก็ไปรับอาชีพแล้วครับนี่ชนะได้นะครับผมได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่น่าจะลุกลงว่า70,000นะโอ้โหเรียกน้องไม่ได้ต้องเรียกเสียแล้วให้ชนะบ้างนะครับเพิ่งชนะนะจะคืนจะไปทำอะไรก็เก็บไว้ให้น้องส่งน้องเรียนครับผมส่งน้องครับเมื่อกี้บอกว่าให้ชนะบ้างเป็นยังไงกันก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ก็แพ้บ่อยครับบ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนกี่ไฟล์ละกี่ไฟล์ติดต่อกันผมไม่รู้ว่ามีเสมอโฟวินอันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่ว่าสู้สีลูกสีแล้วเราชนะครั้งแรกครับหรือว่าจะแพ้อีกแล้วเมื่อกี้ว่าคนพอเรามั่นใจก็เราเป็นคนเดินครับก็เลยมั่นใจอ้าวปกติแล้วสูสีไม่เคยชนะเลยครบยกมั่นใจไหมก็ครบยกมั่นใจครับผมว่าได้ลูกขยันอยู่มั่นใจว่าลูกขยันเนาะครับ
ผู้ชกของเราเป็นไงบ้างมาวันนี้มาแข็งครับแข็งไหมเหมือนกันครับแต่ว่าเขาก็คาใจมากเขาก็มั่นใจว่าเขาชนะเหมือนกันครับเรามองไงผมก็มั่นใจของผมก็ในมุมของเราแล้วต่างคนต่างทำได้ต่างคนต่างมั่นใจแต่ว่าเขาบอกว่าอยากจะให้ขึ้นป้ายครั้งหน้าเลยอีกทีนึงเราว่าไงได้ครับผมได้เลยใช่ไหมโปรโมเตอร์เลยครับแล้วแต่เลยโปรโมเตอร์สกิทมาเราก็พร้อมพันมือครับดีอ่ะตอนนี้ได้ใจมีเลยไงบ้างครับกลับมาแจ้งเกิดและเรียกความมั่นใจได้แบบนี้น้องก็ขอเป็นชนะไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผมแล้วแต่โปรโมเตอร์จะก็ทำฟอร์มไปเรื่อยๆแบบนี้แหละจะขึ้นบันไดจะเจอใครยังไงก็เดี๋ยวแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับผมโอ้ยอดเยี่ยมมากอ่ะมีอะไรจะฝากกับแฟนมวยแฟนคลับ FC ครับน้องวันนี้ผมทำได้นะครับฝากเป็นกำลังใจผมต่อไปนะครับเจริญมิตรครับยินดีด้วยยินดีครับผมครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศของเกมของนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเพชรมาลัยนะครับผมวันนี้ก็สู้สี่คู่ขี้นะครับแต่ก็เบียดชนะมาได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่เจ้าตัวนี่เวลาชกแล้วเป็นเบียดนี่ไม่เคยชนะใครเลยนะครับวันนี้กรรมการน่าจะเห็นใจนะครับวันนี้ได้ลูกขยันด้วยแต่ว่าก็เหลี่ยมทรงนี่ก็จะอยู่ทางด้านแกนอยู่บนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2นะศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับ